ก่อนจบฤดูกาลเก็บรวงผึ้งเดือน5นะคะหรือน้ำผึ้งเดือน5นะคะทุกคนวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูรวงผึ้งหรือรังผึ้งรังนี้กันค่ะบอกเลยว่ามันเยอะมากนะคะแล้วก็ได้น้ำผึ้งที่อลังการมากหลายกิโลเลยนะคะแล้วก็รวงผึ้งก็สวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นการเก็บของทีมงานนะคะที่เก็บน้ำผึ้งโดยเฉพาะเก็บรังผึ้งโดยเฉพาะเลยนะคะนี่ค่ะเขาก็ตั้งใจกันทำแบบเต็มที่กันเลยนะคะไม่ยอมแพ้นะคะจนกว่าจะเก็บรังผึ้งให้หมดนะคะเพราะว่านี่ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะฝนจะตกกันแล้วค่ะทุกคนถ้าฝนเกิดตกเยอะนะคะก็จะเกิดความชื้นสูงค่ะทำให้น้ำผึ้งไม่มีคุณภาพนะคะแล้วก็อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นหลายอย่างนะคะคือเวลาที่เราเก็บน้ำผึ้งที่มีความชื้นสูงเนี่ยน้ำฝนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นน้ำฝนที่มากับความชื้นนะคะจะทำให้ผึ้งนะคะมีคุณภาพที่ต่ำค่ะแล้วก็ในส่วนของการเก็บรักษาค่ะก็เก็บรักษาได้ไม่นานนะคะน้ำผึ้งเสียหายแล้วอาจจะมีเชื้อรานะคะที่อาจจะทำให้คนทานแล้วเกิดท้องเสียอะไรเกิดขึ้นได้นะคะนี่เราก็เร่งเก็บกันนะคะก็ใกล้จะเสร็จกันแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะก็บอกเลยว่าแต่ละคนก็ตั้งใจกันทำมากเลยนะคะไม่หยุดกันเลยนะคะแต่จะหยุดเฉพาะวันที่รู้สึกว่าเหนื่อยล้าจริงๆนะคะทุกคนโอ้โหรังนี้คือใช้เวลาในการเก็บค่อนข้างนานเพราะว่าเป็นรังที่ใหญ่เลยนะคะนี่การเก็บก็คือการแบ่งเอาในส่วนของรังผึ้งกับในส่วนของตัวอ่อนแยกออกจากกันนะคะใส่ในถังแยกออกจากกันไปเลยนะคะเวลาที่เรานำเอาไปกรองเอาน้ำผึ้งก็จะได้ง่ายต่อการกรองนั่นเองค่ะโอ้โหเห็นไหมคะทุกคนว่าได้เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับรังนี้ค่ะทุกคนมันยังไม่หมดนะคะโอ้โหคือแบบเยอะมากเลยค่ะนี่นะคะก็กำลังเก็บกันอย่างขมีขมันนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้ได้น้ำผึ้งให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ได้น้ำผึ้งที่บริสุทธิ์ผุดผ่องมากที่สุดนั่นเองค่ะทุกคนก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะทุกคนโอ้โหหน้าตาเขาเป็นยังไงบ้างคะแจ่มว้าวมากนะคะเห็นแล้วก็อยากกินน้ำผึ้งขึ้นมาอีกแล้วค่ะ